ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สยามสแควร์ครับตรงนี้ก็เป็นสยามสแควร์ซอย9ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชิมร้านเนื้อที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอย9นะครับครับหลังจากที่เราเข้าซอยมานะครับผมเราก็จะเจอร้านฮากุฮากุยากินิคุนะครับด้านในร้านที่เราเห็นนะครับก็จะตกแต่งผนังเป็นรูปสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็แต่ละโต๊ะนะครับก็จะมีป่องดูดควันให้อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ด้านในครับก็จะมีโลโก้ของร้านครับฮากุฮากุครับผมอันนี้นะครับแต่ละโต๊ะเนี่ยอันนี้โต๊ะ4คนนะครับก็จะติดผนังเมนูเนื้อที่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับก็สำหรับวันนี้จะแนะนำเป็นJapanese Wagyu A4 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวากิวที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นระดับ A4 ที่ก็ต้องบอกว่าคือเนื้อวากิวอย่างที่ทราบกันดีว่ามีมันแทรกนะครับแต่แนะนำเป็น A4 เพราะว่าวันนี้อยากจะให้ได้รสชาติของเนื้อกับมันที่มันบาลานซ์กันบางท่านอาจจะรู้สึกว่า A5 อาจจะมันเยอะไปหน่อยครับผมวันนี้ก็เลยเลือก A4 แต่ที่ร้านเรามีทั้ง A3 A4 A5 เลยนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเราจะไม่ได้มีตัวเลือกของการหมักซอสเราอยากจะให้ชิมตัวเนื้อรสชาติธรรมชาติของมันแล้วก็ทดลองชิมเนื้อพรีเมียมกับซอสทั้ง8ซอสของเรานะครับผมทีนี้ต่อมาเป็นเนื้อพรีเมียมวากิวสไลซ์นะครับตัวเนื้อพรีเมียมวากิวสไลซ์เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนสะโพกนะครับที่สไลซ์บางพิเศษนะครับแล้วก็เรามีตัวเลือกของการหมักซอสเนี่ยทั้งหมด3แบบก็คือซอสยาคินิคุซอสมิโซะแล้วก็ซอสหม่าล่านะครับครับอันเนี้ยมีเทคนิคของการปิ้งนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่แผ่นเขาจะบางมากแต่เรามีวิธีทานให้อร่อยมากเช่นกันนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้นะครับลิ้นวัวครับลิ้นวัวลิ้นวัวเนี่ยเราจะเสิร์ฟกับหอมใหญ่สับนะครับถ้าเคยเห็นตามร้านเนื้อย่างทั่วไปเนี่ยก็จะมีการเสิร์ฟกับหอมใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องเสิร์ฟกับหอมใหญ่ซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบว่าเราจะปิ้งเนื้อกับหอมใหญ่ว่าเราจะปิ้งลิ้นนะลิ้นวัวกับหอมใหญ่ยังไงให้อร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลิ้นวัวเลยนะครับเป็นลิ้นวัวสไลซ์นะครับผมมันเห็นว่าต้องมีการพับก่อนปิ้งยังไงบ้างครับก็จะมีเทคนิคเราแนะนำก่อนแนะนำครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเราปิ้งได้ได้ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวซี่โครงนะครับอันนี้ซี่โครงเราจะตัดขวางซี่โครงเลยครับผมก็คือกระดูกจะไม่มาเป็นแบบยาวๆแต่เราจะตัดขวางอันนี้เนี่ยการตัดขวางแบบนี้เนี่ยทำให้เราทานง่ายด้วยคิดง่ายด้วยชิมไม่เทอะทะนะครับแล้วก็จะได้ความกรุบของเส้นผังตรงเส้นเอ็นตรงที่อยู่ติดกับกระดูกครับผม อันนี้เลือกเป็นหมักซอสมิโซะนะครับแต่ผมขออนุญาตสาธิตถ้าเรามองตัวเนื้อนะครับจานละเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวเนื้อของเราเนี่ยเราเป็นเนื้อพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับราคานะครับจริงๆต้องบอกว่าราคาที่ร้านเนี่ยเราทำราคาให้เข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างตัวเนื้อพรีเมียมวากิวสไลซ์อย่างจานนี้349 บาทนะครับก็ได้เนื้อที่ประมาณ150-180 กรัมครับผมนะครับผมแล้วก็จริงๆราคานี้ต้องบอกว่าที่อื่นอาจจะขึ้นแบบ 4-500 แล้วแล้วก็ตัววากิว A4 นะครับวากิว A4 ของเราอยู่ที่1,299ครับผมซึ่ง1,299เนี่ยน้ำหนักก็จะประมาณใกล้เคียงกันประมาณขีดครึ่งถึง180 กรัมนะครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยถ้าลองสังเกตดูมันเราจะมีพอประมาณจะไม่เยอะเกินไปครับครับกำลังทานอร่อยแล้วก็อย่างลิ้นวัวตัวนี้นะครับลิ้นวัวลิ้นวัวอยู่ที่229 บาทครับจานนี้ครับ229 บาทจานนี้229 บาทก็จะมี5 ชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่โครงจะอยู่ที่469 บาทนะครับใช่ครับก็เลทราคาประมาณต่ำสุดก็ประมาณ400จริงๆผมคิดว่าถ้ามาทาน1ท่านเนี่ยเอาแบบที่ทานข้าวด้วยเครื่องเคียงเติมฟรีไม่อั้นด้วยเนี่ยเนื้อสักจานหนึ่งเนี่ยจริงๆเรามีเนื้อที่ราคาย่อมเยากว่านี้อีกนะครับผมมีเนื้อไก่ด้วยมีเนื้อหมูด้วยนะครับแต่สำหรับ
เมนูเนื้อเลยอ่ะเมนูเนื้อที่ราคาแบบย่อมเยาที่แบบอยากแนะนำให้มาลองเลยก็จะมีอย่างลิ้นวัว229 บาทหรือว่าวากิวสไลซ์อย่างอันนี้เป็นพรีเมียมวากิวสไลซ์จะมีวากิวสไลซ์อีกแบบที่เป็นแบบสุดคุ้มเนี่ยอยู่ที่249 บาทนะครับผมประมาณ200 กว่าบาทก็อิ่มได้จริงๆผมมองว่าก็200 กว่าบาทข้าวสักถ้วยนึงน้ำสักถ้วยนึงเครื่องเคียงฟรีเราฟรีไม่อั้นอยู่แล้วแล้วก็อิ่มได้แล้วครับโอเคเครื่องเคียงมีอะไรมั้งครับที่เรามีเครื่องเคียงนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นสลัดมันฝรั่งนะครับเป็นสลัดมันฝรั่งกับไข่นะครับครับผมอันนี้สลัดมันฝรั่งของเราเนี่ยเราทํามันฝรั่งให้ไม่เละจนเกินไปคือบางที่เขาจะเป็นมันฝรั่งบดนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นมันฝรั่งที่ยังเป็นชิ้นๆเป็นลูกเต๋าอยู่ก็จะเป็นอีกเท็กซ์เจอร์นึงนะครับแล้วก็มีตัวถั่วงอกน้ำมันงานะครับตัวนี้ก็จริงๆอันนี้จะไม่มีกลิ่นถั่วงอกที่คนไม่ชอบอันนี้เราทำเองทั้งหมดเลยนะครับครับผมแล้วก็ตัวผักขมน้ำมันงานะครับตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นมะกอกกลิ่นโอลีฟอ่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เป็นเครื่องเคียงเติมฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นแตงกวาดองแบบญี่ปุ่นจะเป็นคิวริซูโนโมโนนะครับก็จะเป็นแตงกวากับตัวสาหร่ายวากาเมะนะครับครับผมอันนี้จะออกเปรี้ยวหวานช่วยตัดรสแก้เลี่ยนนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเป็นหัวไชเท้าดองนะครับอันนี้ก็จะเป็นดองออกเปรี้ยวเค็มหวานเหมือนกันมีใส่พริกนิดหน่อยแต่จะไม่เผ็ดจะไม่ใช่รสชาติแบบกิมจินะครับสำหรับคนที่ชอบเครื่องเคียงแบบที่เป็นเครื่องเคียงแบบมีรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนขึ้นมาหน่อยเรามีตัวกิมจิรวมนะครับซึ่งก็จะมีผักกาดขาวแตงกวาแล้วก็หัวไชเท้าเครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยทางร้านทำเองหมดเลยนะครับครับผมนะฮะแล้วก็มีเมนูซุปนะครับตัวนี้เนี่ยซุปนะครับก็จะมีเป็นเหมือนเป็นกระดูกส่วนเล้งวัวนะครับแล้วก็จะต้มเปื่อยไปแหละนะครับแล้วก็ซุปจะค่อนข้างเข้มข้นครับผมแล้วก็อันนี้เคี่ยวนานมากเคี่ยวแบบน่าจะ8-10 ชั่วโมงเลยครับผมครับแล้วก็มีข้าวผัดกระเทียมอันนี้ข้าวผัดกระเทียมที่บอกว่าตัวน้ำจิ้มที่ร้านเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมันเยอะขนาดไหนอะไรยังไงนะครับจริงๆน้ำจิ้มอ่ะเราด้วยความที่เราเป็นยากินิคุก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแหละแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเรามีการปรับรสชาติให้เข้ากับทั้งเขาเรียกว่าเข้ากับรสชาติที่ถูกใจคนไทยครับผมนะครับแล้วก็รสชาติที่แบบได้รับความนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีแต่รสชาติที่เป็นญี่ปุ่นอย่างเดียวไอ้อย่างเราเริ่มอย่างแรกนะครับครับผมเราอย่างแรกเนี่ยเป็นน้ำจิ้มยากินิคุนะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มยากินิคุก็คือรสชาติจะออกเป็นญี่ปุ่นแหละแล้วก็จะมีความแบบเข้มข้นนะครับเป็นสูตรของเราเองด้วยครับผมนะครับผมอันนี้รสชาติญี่ปุ่นเสร็จนะครับแล้วก็พอมาถึงรสชาติแบบเกาหลีกันบ้างนะครับรสชาติแบบเกาหลีเนี่ยก็จะมีโคชูจังนะครับจะมีซัมจังที่เป็นเหมือนกับเต้าเจี้ยวนะครับที่เป็นเหมือนถั่วเหลืองหมักของญี่ปุ่นขอโทษดีครับของเกาหลีนะครับกินเป็นแบบเป็นแผ่นรับเป็นคำคำแบบร้านคำก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำมันงาเกลือตัวน้ำมันงาเกลือตอนนี้มีความพิเศษตรงที่เราใช้ดอกเกลือนะครับเราไม่ได้ใช้เกลือธรรมดาคือดอกเกลือเนี่ยมันคือเวลาเขาทำนาเกลือดอกเกลือคือจะเป็นเกลือประเภทแรกที่จะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำครับผมแล้วก็จะมีตัวแร่ธาตุอื่นๆรสชาติจะไม่เค็มซะทีเดียวจะเป็นเค็มออกหวานเพราะมีรสชาติของแร่ธาตุอื่นๆอยู่ด้วยนะครับอันเนี้ยอร่อยกำลังดีเลยคือถ้าคนที่คิดว่าจิ้มน้ำมันงาแล้วเข้าไม่ถึงรสชาติอันนี้อยากให้ลองชิมครับผมแล้วก็รสชาติที่รสชาติของญี่ปุ่นเราลืมแนะนำอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวโชยุเลมอนนะครับตัวนี้ครับโชยุเลมอนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นหวานเค็มกลมกล่อมนะครับมีกลิ่นหอมมันออดเลมอนของเลมอนนะครับอันนี้เด็กทานได้นะครับแล้วก็คนที่ไม่ทานเผ็ดจะชอบครับผมนะครับอีกอันนึงเป็นรสชาติของแนวฝรั่งแบบบ้างเป็นหอมหัวใหญ่คาราเมลไลซ์นะครับก็จะคือเป็นซอสที่ทำจากหอมหัวใหญ่เราเอาไปผัดนะครับผัดเสร็จเนี่ยเราก็ใส่ปรุงรสกับมายองเนสแล้วก็ตัวเมล็ดมัสตาร์ดอันเนี้ยจะมีความคล้ายกับแบบซอสที่
เหมือนซอสมัสตาร์ดที่เขาไว้ใส่แบบเบอร์เกอร์หรือแซนด์วิชนะครับซึ่งมันเข้าได้ดีกับเนื้อนะครับแล้วก็2อันสุดท้ายเป็นรสชาติที่สำหรับคนไทยที่จะต้องชื่นชอบอย่างแรกเลยก็คือแจ่วอันนี้นะครับอันนี้ครับแจ่วแบบไทยนะครับแจ่วเมนูนี้ใช่ครับแจ่วของเราเนี่ยรสจัดพอแล้วเข้มข้นด้วยนะครับเป็นแจ่วแบบรสชาติแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสนะครับหอมข้าวคั่วแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะอันนี้คือน้ำพริกปลาอ๋อน้ำพริกปลาครับเป็นน้ำพริกปลาที่เราไปเอาปลามาจากกาฬสินธุ์เลยครับแล้วก็ใส่กับเครื่องสมุนไพรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสเป็นสูตรของเราเฉพาะอันนี้ต้องบอกว่าอยากให้ลองชิมอันนี้เป็นเนื้อพรีเมียมวาคิวสไลด์ทีนี้เนื้อพรีเมียมวาคิวสไลด์เนี่ยเขาจะมีความบางของเขานะครับเทคนิคก็คือว่าเราจะต้องหาปลายเขาให้เจอครับแล้วก็พับครับปลายคือขอบของเนื้อใช่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วเราก็เอาเนี่ยครับผมจะพับนี้นะครับแล้วก็อุ้ยก็วางลงครับวางลงเสร็จปั๊บเราจะค่อยๆคลี่มันออกอ๋อตอนนี้ก็มีกลิ่นพริกกลิ่นเครื่องเทศอะไรครับออกมาทีนี้ก็จะคลี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเขาจะบางมากเพราะฉะนั้นเขาจะสุกเร็วมากนะครับพอเขาสุกได้ประมาณสักแบบ 90% เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเนื้อที่เราใช้อะเกรดมันสำหรับทานดิบได้ด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ผมจะมีเทคนิคของผมก็คือว่าพอเนื้อมันเริ่มสุกเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับผมตัวเตานี่แต่ละจุดมันก็มีความสำคัญไหมครับมีความต่างครับเดี๋ยวผมจะอธิบายจากผมที่มุมนี้กันได้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นพริกกลิ่นอะไรออกมาแล้วนะครับนี่ครับพอสุกประมาณ 90% ให้พับนะครับพร้อมทานแล้วครับเพราะว่าสำหรับอีก 10% ที่เหลือเนี่ยมันจะค่อยๆสุกนะครับแล้วก็พอมันค่อยๆสุกให้นึกภาพว่าเวลาเรากินเนื้อมีเดียมแรงข้างในมันยังไม่สุกด้วย อันเนี้ยเป็นหลักการเดียวกันคือทำให้เหลือเนื้อส่วนหนึ่งที่เกือบจะสุกแล้ว อยู่ข้างในครับผมนะครับผมแล้วก็เป็นการที่เราจะไม่ทิ้งเนื้อไว้บนเตาจนเกินไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของตัวเนื้อวากิวครับผมสไลด์นะครับโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้เป็นลิ้นวัวลิ้นวัวนะครับลิ้นวัวเนี่ยให้เอาหอมใหญ่ใส่ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ขับครึ่งนะครับครึ่งอาจจะเยอะไปหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะไม่กลิ่นเครื่องเทศอะไรก็ยังไม่ออกมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเอาตัวลิ้นวัวเนี่ยเราไม่ได้หมักซอสอะไรครับเราจะให้ทานกับหอมใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าเนื้อเขาจะใช้เวลาตัวลิ้นวัวจะใช้เวลามากกว่าเนื้อส่วนที่แร่บางแล้วก็เราสไลซ์เนี่ยหนากว่าเนื้อหนากว่าเนื้อวากิวพรีเมียมเมื่อสักครู่นี้ครับผมตัวยากุที่มันต่างยังไงกับปิ้งย่างเกาหลีอะไรยังไงเนี่ยคือจริงๆของฮากุเราครับความต่างก็คือว่าเราทำรสชาติเนี่ยให้มันมีความหลากหลายเราเรียกว่าเราเป็นเหมือนอาณาจักรของยากินิคุยากินิคุเนี่ยพอเราพูดแล้วเราจะนึกถึงเนื้อย่างที่เป็นญี่ปุ่นเป็นหลักแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ญี่ปุ่นซะทีเดียวเพราะในอาณาจักรนี้มันมีความผสมผสานอยู่มันมีหลายวัฒนธรรมมากใช่ไหมครับมีทั้งไทยฝรั่งเกาหลีจีนนะครับมีหลากหลายรสชาติมากนะครับทำให้มาที่เนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะเกิดการเหมือนเป็นการไปผจญภัยแล้วก็ไป explore ไปสำรวจชิมรสชาตินั้นรสชาตินี้ชิมเสร็จไปชิมรสชาติอื่นจนกว่าจะเจอรสชาติที่เราชอบแล้วก็ยังสำรวจต่อได้อีก
กินอันนั้นผสมกับซอสนี้กินเนื้อส่วนนี้หมักซอสแบบนี้กับอีกซอสนึงคือมีรสชาติที่หลากหลายมากเพราะว่าต่อมรับรสคนเราเนี่ยมันทำงานได้ไม่จำกัดถ้าเราให้ต่อมรับรสเรากินแค่รสเดิมๆซ้ำๆอ่ะเราจะรู้สึกไม่เจริญอาหารแล้วเราก็จะไม่เอนจอยอันนี้ก็กลับด้านแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวไอ้หอมใหญ่ที่ห่อไว้มันก็ยังไม่ออกไม่ใช่อันเนี้ยใส่มาก็คือจะให้ทานด้วยนะครับไม่ใช่แบบให้เขี่ยออกคือบางคนคีบลิ้นแล้วก็สะบัดมันก็ร่วงหมดแล้วนะครับแสดงว่าการที่นี่ก็เหมือนกันทานเนื้อที่แบบผจญภัยมีรสชาติหลากหลายใช่มันมีเรื่องราวของมันอยู่มันมีวิธีที่จะทำให้ดึงความอร่อยของมันอยู่อย่างที่บอกว่าอยากให้ทุกคนมา explore มาเจอด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเฉพาะน้ำจิ้มนี่ก็มีหลากหลายใช่อย่างชิ้นเนี้ยถ้าลองสังเกตดูหอมใหญ่เนี่ยเอานี่หอมใหญ่เนี่ยมันจะพอเริ่มสุกเขาจะใสพอใสเสร็จแล้วเขาจะออกหลามเพราะว่าน้ำเนี่ยหอมออกมาให้ลองชิมก่อนอันนี้แนะนำจิ้มเป็นกับซอสโชยุเลมอนอ๋ออันนี้ต้องโชยุเลมอนเลยนะครับโชยุเลมอนเนี่ยเป็นรสชาติเบสิกที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าจะคนที่ชิมจะรู้สึกชอบนะครับแต่กับซอสอื่นๆก็คือทดลองได้เต็มที่เลยอ๋ออันนี้นะครับลองร้อนนะครับเนื้อส่วนใหญ่ที่เราเอาเข้ามาก็เป็นเนื้อจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับจริงๆเนื้อทั้งหมดของเราเนี่ยใช้เป็นวากิวที่มาจากญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยนะครับจะห่อแล้วก็จะเห็นหอมใหญ่ข้างในนะครับที่ห่อไว้โอเคครับเนื้อต่อไปกันก็ได้ครับโอเคครับต่อไปเราเป็นเนื้อซี่โครงนะครับคือเนื้อซี่โครงเนี่ยชิ้นเขาจะไม่ใหญ่มากเพราะเราตัดขวางซี่โครงนะครับแล้วก็เราจะมีหลักการง่ายๆก็คือว่าพอด้านหนึ่งสุกพลิกอีกด้านหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เขาจะมีเนื้อส่วนที่เขาจะมีตรงที่เป็นเอ็นนะอันนี้เราอาจจะต้องเอามาทิ้งไว้ตรงที่เป็นให้มันให้เขาโดนความร้อนอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสุกยากกว่าหรือว่ายังไงนะครับจริงๆคือตรงขอบเนี่ยครับถ้ามันยังไม่สุกดีครับมันอาจจะติดกับกระดูกให้นึกภาพว่าเหมือนเวลาเรากินซี่โครงแบบที่เป็นแรกนะครับเป็นแบบชิ้นยาวๆอ่ะตรงที่เป็นแบบเอ็นหรือถังกืดที่ติดกับกระดูกถ้ามันยังไม่สุกไม่เปิดเนี่ยมันจะไม่หลุดใช่ไหมครับจะเหนียวไปเลยเลยรู้สึกว่าเหนียวใช่ก็เลยคิดว่าเนื้อสุกไม่พอเอ็นมันต้องสุกพอที่จะมันสุกพอที่จะกินได้ด้วยครับผมทีนี้เรื่องเตาเนี่ยครับผมเมื่อกี้เห็นผมก็เลยอธิบายว่ามันมี2ส่วนส่วนที่เป็นแบบที่เป็นเหมือนกระทะเนาะเป็นแผ่นโลหะกับส่วนที่เป็นช่องที่มีเป็นรูนะครับครับผมความต่างของมันก็คือว่าถ้าเราเอาวัตถุดิบเราเนี่ยไปวางไว้บนส่วนที่เป็นแผ่นโลหะใช่ไหมครับมันจะทำหน้าที่คล้ายกระทะคล้ายกระทะก็คือว่าอาหารที่มันมีน้ำมันเนี่ยเวลาน้ำมันมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกอะไรมันจะมีลักษณะเหมือนการที่เรากำลังจี่อยู่จี่อยู่ให้นึกภาพว่าโดนความร้อนเฉยๆกับเนื้อที่โดนความร้อนเฉยๆกับเนื้อที่โดนน้ำมันที่กำลังจี่อยู่ไอแบบอย่างหลังเนี่ยมันจะมีความเกรียมมันจะมีความเกรียมแล้วก็มีความหอมเขาจะมีความเกรียมแต่ว่าตัวกระทะนี่ก็จะไม่ค่อยติดตัวกระทะจะไม่ติดเลยครับผมแล้วก็ถ้าปิ้งผักนะครับปิ้งผักเนี่ยเอาไว้ตรงความร้อนนี่ก็พอละอ๋อเหรอครับใช่ครับเราสามารถปิ้งผักได้ใช่เนี่ยครับคือปัญหาของร้านที่เป็นปิ้งย่างแบบตักแรงบางทีผักก่อนเราจะพลิกไปดูก็ไหม้ใช่ไหมใช่ไหมครับอันเนี้ยไม่เพราะว่าเขาไม่ได้โดนเปลวไฟโดยตรง อันนี้เขาจะโดนแต่ความร้อนเพื่อทำใ
น้ำในผักมันค่อยๆทำให้ตัวผักครับผมตัวความร้อนเนี่ยมีกี่เลเวลอะไรไหมครับความร้อนเนี่ยเรามีแค่2เลเวลอ๋อ2เลเวลใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าทำไมมีแค่2เลเวลเพราะว่าอย่างแรกเลยเราไม่ได้ใช้ตัวผ่านที่เราจะต้องมากังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันแรงหรือมันออกงั้นความร้อนที่ออกมามันค่อนข้างคงที่ไม่ต่ำก็สูงไปเลยและเวลาที่เราใช้เนื้อทำให้สุกบนเตาครับเนื้อเราสไลด์มาแบบที่ให้มันโดนความร้อนแป๊บเดียวก็สามารถทานได้เราไม่มีเนื้อชิ้นหนักเกินไปจะเป็นอย่างเนื้อประเภทอื่นเนื้อหมูเนื้อไก่หรืออะไรก็แล้วแต่เราสไลด์ด้วยความหนักที่เราดูแล้วหลักว่าเพียงพอกับเตาแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาเรื่องของที่เราจะเจอตามร้านปิ้งย่างทั่วไปเช่นขอเปลี่ยนเตาไฟไม่แรงหรือว่าติดกระทะของเราเนี่ยไม่ต้องไม่มีปัญหาเลยครับผมโอเคอันนี้จะเตรียมชนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเนี่ยครับอันนี้ทานได้แล้วอ๋อคิดไม่ขึ้นนี่ครับอันนี้นะครับผมครับอันนี้อยากให้ลองชิมกับน้ำจิ้มอันนี้เขาจะมีหมักมิโซะอยู่แล้วเพราะว่ารสมันจะอ่อนๆมันจะมีรสแบบรสมิโซะอ่อนๆแต่ว่าก็จิ้มกับอย่างอื่นก็เข้ากันนะครับครับผมเนื้อ A4 คือเนื้อ A4 เนี่ยไม่ต้องอะไรมากครับวางปั๊บครับผมเขาก็จะหดเออค่อยๆหดนะครับอย่างค่อยๆหดมันมีพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าเนื้อแต่ละแบบที่เรากำลังปิ้งเนี่ยมันเหมาะกับคนชอบแนวไหนถ้าคนชอบแบบเนื้อนุ่มควรจะเป็นแนวไหนคือจริงๆอ่ะเท่าที่ผมทดลองนะเนื้อร้านของเราอ่ะผมไม่ใช้คำว่าเหนียวด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นเนื้อที่เคี้ยวสนุกก็อย่างซี่โครงอย่างเงี้ยก็จะมีความเคี้ยวสนุกหรือว่าเสือร้องไห้ส่วนอื่นๆนะครับใครที่กลัวเรื่องเนื้อเหนียวเคี้ยวไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าของเราที่คือชื่อว่าวากิววากิวเขาเนื้อที่มันมีไขมันแทรกอยู่ใช่ไหมครับแต่มันเป็นคนละส่วนครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับร้านเราบอกเลยว่าคนที่อยากกินเนื้อในวิธีที่อร่อยที่สุดในแต่ละส่วนในแต่ละชนิดที่มันจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้เจาะจงว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องบอกว่าคนที่กลัวเรื่องเนื้อเหนียวเนี่ยอันนี้สบายใจได้เลยครับผมนะครับเพราะว่าอย่างเสือร้องไห้เราทราบกันดีว่าจะเป็นเนื้อสดที่เราต้องเคี้ยวหน่อยนะครับกับส่วนซี่โครงต้องมีเคี้ยวหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นเนื้อสองส่วนนี้เคี้ยวแบบกำลังเพลินเห็นไหมครับว่าอยู่ตรงนี้มันจะเคลียมหน่อยเดี๋ยวผมทำทดสอบอีกอันนึงให้ดูครับผมผมจะไว้แต่ตรงนี้นะครับไว้ตรงขอบตรงนั่นนะครับถ้าชอบแบบเกรียมหน่อยไว้ตรงนี้ไว้ตรงแผ่นเลยครับครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวปิ้งๆย่างๆนี่ก็สนุกเลยครับครับจริงๆผมอยากให้มาทดลองดูเพราะว่าบางทีเราจะคุ้นชินกับการกินเนื้อที่น้ำจิ้มเหมือนกันหมักมาคล้ายๆกันครับผมไม่ได้เจอความแตกต่างแต่ว่าพอมาถ้ามาลองที่เนี่ยมันมีรสชาติให้เราทดลองเยอะมากแล้วก็ต่อให้เป็นเนื้อส่วนที่เราเคยกินแล้วอ่ะครับผมมันมีวิธีในการทดลองกินแบบที่เราเองอาจจะไม่คิดมาก่อนว่าเฮ้ยกินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับก็จะเตรียมน้ำนะครับใช่เนี่ยฮะเนี่ยฮะเขาจะแค่นี้เองเขาจะไม่เตรียมมากอ๋อดูอันนี้ก็จะแบบง่ายอันนั้นอันเมื่อสักครู่ผิวเขาก็จะออกอาจจะดูกรอบหน่อยนะครับแต่จริงๆอย่างเนื้อวากิว A4 เนี่ยโดนความร้อนสักครู่หนึ่งสัก10-15 วิเนี่ยจริงๆมันทานได้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับก็พร้อมทานละสำหรับผู้ชายที่ชอบดื่มหรือว่าอะไรก็มีบริการเครื่องดื่มอะไรให้อยู่จริงๆก็มีจริงๆเครื่องดื่มอ่ะต้องบอกว่าโอเคแหละทั้งแอลกอฮอล์และนอนแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ร้านเนี้ยครับเนื้อวากิวพรีเมียมเนี่ยค่อนข้างโอเคครับเพราะว่ามันมีความชุ่มของเนื้อที่ปรุงมาให้ครับผมก็จะมีเครื่องเทศแล้วก็เวลาเคี้ยวเข้าไปเนี่ยก็จะ
ได้กลิ่นเครื่องเทศนะครับอีกอย่างที่สำคัญของร้านนี้ก็คือว่าจะมีน้ำจิ้มให้เลือกหลายอย่างครับโดยเฉพาะน้ำจิ้มปลาเนี่ยครับก็จะเป็นมาจากกาฬสินธุ์ขนาดเดียวกันก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะมีแบบเกาหลีอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบบฝรั่งแบบมีมัสตาร์ดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีน้ำจิ้มหลายแบบให้เลือกซึ่งมีทั้งแบบเผ็ดอย่างเงี้ยนะครับกับไม่เผ็ดเลยเนี่ยสามารถเด็กสามารถทานได้ครับผมจ๋า